ได้ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาทำบุญนะครับอยู่ที่สำนักป่าพุทธภูมิโพธิยาลัยนะครับก็มาทำบุญเข้าพรรษานะครับเดี๋ยวเราไปตักบาตรกันครับการสร้างบารมีเริ่มแรกการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าเพื่อบ่มพระปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรีสากยมุนีโคดมพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าประเภทพระปัญญาธิกะคือทรงยิ่งด้วยพระปัญญาพระองค์ต้องใช้เวลาสร้างพระบารมีถึง20อสงไขยและอีก 100,000 มหากัปซึ่งการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้านั้นใช่จะสร้างกันง่ายๆอย่างที่คิดกันไว้และการที่จะแสดงเพียงพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระสุเมธดาบสนั้นดูจะง่ายและสั้นเกินไปทั้งนี้การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ต้องทรงใช้ความพยายามอย่างยิ่งใหญ่และต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงต้องบำเพ็ญบุญและทานบารมีถึงชีวิตดังนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้านั้นจะแบ่งได้เป็น3ระยะคือ 1. พระบารมีเริ่มแรก 2. พระบารมีตอนกลาง 3. พระบารมีตอนปลายการสร้างพระบารมีเริ่มแรกการสร้างพระบารมีเริ่มแรกของพระพุทธเจ้านั้นทรงปรารถนาพระพุทธภูมิโดยตั้งดำริความปรารถนาไว้ในพระหฤทัยแต่ยังไม่ได้ออกพระโอษฐ์เป็นวาจาออกมาต้องใช้เวลานานถึง7อสงไขยปรากฏเมื่อโลกธาตุว่างจากพระพุทธศาสนาคือไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกนี้เป็นเวลานานถึง1อสงไขยจึงทำให้ธรรมวิเศษคืออริยมรรคอริยผลอันเป็นโลกุตตรธรรมนั้นว่างเว้นไปเพราะธรรมวิเศษนี้จะมีได้ก็แต่เฉพาะภายในพระพุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งในครั้งนั้นบรรดาพระอริยบุคคลที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีในการก่อนจนได้บรรลุมรรคผลถึงเบื้องบนสำเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลแล้วจึงจุติขึ้นไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมอนาคามีณพรหมโลกชั้นสุทธาวาสทั้ง5คืออวิหาพรหมโลกอตัปปมาพรหมโลกสุทัสสาพรหมโลกสุทัสสีพรหมโลกและอกนิฐาพรหมโลกเมื่อพระอริยบุคคลเหล่านั้นไปอุบัติบังเกิดเป็นพระอนาคามีแล้วก็เจริญกรรมฐานต่อไปจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดคือได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ดับขันธปรินิพพานณพรหมโลกนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้พระพรหมอนาคามีก็เหลือน้อยลงและผู้ที่มาอุบัติเกิดใหม่ก็ไม่มีเนื่องเพราะโลกนี้ว่างจากพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้เหล่าพระอริยบุคคลณพรหมโลกทั้ง5จึงได้มีดำริปรึกษากันเพื่อสอดส่องแสวงหาดูทั่วทั้งหมู่มนุษย์และเทวดาเพื่อจักหาบุคคลที่มีใจมั่นคงกล้าหาญเต็มไปด้วยความพยายามอย่างยิ่งใหญ่อาจประกอบกิจที่มุ่งมั่นให้สำเร็จลุล่วงได้โดยมิย่อท้อไม่ได้อะไรถึงร่างกายและชีวิตโดยประสงค์ว่าเมื่อพบผู้มีน้ำใจองอาจมั่นคงชนิดนี้แล้วจักได้เข้าบันดาลดลจิตของผู้นั้นให้บังเกิดมีน้ำใจรักใคร่ในทางที่จะปรารถนาพุทธภูมิเพื่อตรัสรู้พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณในอนาคตการภายภาคหน้าบุรุษหนุ่มผู้เข็นใจกาลครั้งหนึ่งนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้ถือกำเนิดเป
เป็นบุรุษหนุ่มผู้เข็นใจมีความยากจนยิ่งนักเมื่อถึงการเจริญวัยเป็นมานพหนุ่มแล้วบิดามารดาก็คิดจะปลูกฝังให้ออกเรือนแต่ด้วยความยากจนร่นแค้นจึงทำให้บุรุษหนุ่มต้องเรียนให้บิดาทราบว่าทรัพย์ในเรือนตนก็หาเป็นสิ่งมีค่าอันใดไม่การจะออกจากเรือนจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากสู้ขออุตส่าห์ขอเลี้ยงดูบิดามารดาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ยังจะเป็นประโยชน์กว่าจนเมื่อบิดาท่านถึงแก่การกิริยาตายไปนับแต่นั้นบุรุษหนุ่มก็คอยอุปถากบำรุงเลี้ยงดูมารดาเป็นกิจวัตรตลอดมาในวันหนึ่งบุรุษหนุ่มผู้ยากไร้ได้ไปเที่ยวเสาะแสวงหาฟืนหาผักในป่านำกลับมาระหว่างทางก็เกิดอาการเหนื่อยอ่อนจึงแวะเข้านั่งพักยังริมฝั่งน้ำใกล้ท่าเรือสำเภาพอเห็นเรือสำเภาก็นึกในใจว่าตนนั้นยังหนุ่มยังแน่นมีกำลังแข็งแรงหากตนจะสมัครเป็นคนงานเดินทางไปกับเรือสำเภาเหล่านี้ก็น่าจะดีคงจะทำให้มีรายได้มาเลี้ยงดูมารดาได้ไม่ลำบากครั้นคิดได้ดังนั้นแล้วก็ได้เดินเข้าไปหานายเรือสำเภาใหญ่แล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่นายท่านการบัดนี้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความยากจนเข็นใจนักจึงเซซังมาสู่สำนักท่านด้วยหวังใจว่าถ้าท่านอนุเคราะห์ข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าก็จะขอทำงานอยู่กับท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปนายเรือสำเภาครั้นได้ฟังวาจานั้นก็พลันเกิดความสงสารจึงตกลงใจอนุเคราะห์รับไว้ไม่รังเกียจส่วนบุรุษหนุ่มเข็นใจครั้นได้ฟังดังนั้นก็ให้เกิดความยินดีหนักหนาจึงขอลานายสำเภาเรือกลับไปบ้านเพื่อบอกเรื่องน่ายินดีแก่มารดาพร้อมทั้งจะได้เตรียมตัวเพื่อออกเดินทางไปกับเรือสำเภาครั้นมารดาได้ทราบความดังนั้นจึงกล่าววาจาแก่ปิยบุรุษว่าดูก่อนพ่อปิยบุรุษทุกวันนี้ชีวิตของแม่ย่อมเนื่องอยู่ด้วยเจ้าผู้เป็นลูกเพราะฉะนั้นเจ้าจะไปไหนก็ตามใจเถิดแต่ว่าขอให้แม่นี้ได้ไปกับเจ้าได้อยู่ใกล้ๆเจ้าเสมอก็พอใจแล้วบุรุษหนุ่มเข็นใจเมื่อได้ฟังคำมารดาดังนั้นก็ให้วิตกกังวลเป็นยิ่งนักไม่รู้จะทำเช่นไรดีสุดท้ายเมื่อคิดไม่ตกก็ได้ไปพบนายสำเภาเรือผู้ใจดีแล้วได้เล่าปัญหาที่ตนกำลังมีอยู่และได้อ้อนวอนขอนำมารดาตนไปกับเรือสำเภานั้นด้วยซึ่งนายสำเภาเรือเมื่อได้รู้ถึงปัญหาของมานพหนุ่มก็ออกปากอนุญาตให้นำมารดาติดตามไปด้วยเมื่อเรือสำเภาแล่นไปในมหาสมุทรทะเลใหญ่ได้ประมาณ7วันสำเภานั้นต้องรมพายุใหญ่เหลือกำลังก็ถึงซึ่งการอับปางลงบรรดาลูกเรือและนายสำเภาเรือต่างก็สิ้นชีวิตลงฝ่ายมานพหนุ่มก็ตั้งสติมั่นกระโจนลงจากเรือสำเภาแล้วพยายามว่ายน้ำหนีเพื่อรักษาชีวิตของตนครั้นหันกลับไปเห็นมารดายังไม่ตายก็ว่ายน้ำกลับมารับมารดาให้นั่งบนบ่าของตนแล้วพาว่ายน้ำไปในมหาสมุทรถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยหนักหนาก็สู้อุตสาห์อดทนกระเสือกกระสนต้านคลื่นใหญ่และน้ำทะเลเชี่ยวเค็มนั้นด้วยน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวเพื่อจะนำมารดาไปให้รอดชีวิตกล่าวฝ่ายเท้าสุทาวาสมหาพรหมอนาคามีซึ่งสถิตอยู่ณชั้นอกานิถพรหมโลกที่คอยเพ่งแลดูหมู่มวลมนุษย์ผู้มีใจองอาจเต็มไปด้วยอุตสาหะใหญ่ใจกล้าสามารถที่จะกระทำพุทธการกระทำได้ครั้นทัศนาลงมาเห็นมานพหนุ่มเข็นใจผู้อุตสาห์พยายามจะนำมารดาให้รอดชีวิตจากคลื่นลมโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยนั้นจึงควรนับว่าเป็นผู้สามารถเพื่อที่จะบำเพ็ญพุทธการกระทำให้สำเร็จลุล่วงได้เมื่อเท้ามหาพรหมคำนึงดังนี้แล้วก็เข้าดลจิตให้มานพหนุ่มเข็นใจนั้นนึกปณิธานปรารถนาซึ่งพุทธภูมิฝ่ายมานพหนุ่มเข็นใจผู้แบกมารดาไว้บนบ่าก็ฝ่าคลื่นลมจนเหน็ดเหนื่อยหมดแรงจนร่างกายจมลงกลางทะเลใหญ่แล้วก็พยายามโผล่ขึ้นมาอีกจวนเจียนใกล้เวลานาทีอันเลวร้าย
ใกล้จะมรณะด้วยเดชะอำนาจแห่งน้ำพระหฤทัยที่ท้าวมหาพรหมผู้วิเศษให้นึกนั้นก็บังเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าตัวเราถึงแก่ชีวิตพินาศขาดศูนย์ลงในท้องมหาสมุทรทะเลใหญ่พร้อมกับมารดาณการบัดนี้ขอกุศลที่เราแบกมารดาว่ายน้ำในมหาสมุทรมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักหนานี้จึงเป็นปัจจัยให้ซึ่งพระโพธิญาณขอเราพึงอาจนำสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายในวัฏสงสารให้ข้ามพ้นลุล่วงถึงฝั่งโน้นคืออมตะมหานิพพานครั้นตั้งจิตคิดเป็นมหากุศลดังนี้แล้วบุรุษหนุ่มผู้เข็นใจนั้นก็ตั้งปณิธานซ้ำลงไปอีกว่าเมื่อเราเปื้องตนออกพ้นจากวัฏสงสารแล้วเราขอนำสัตว์ทั้งหลายให้เปื้องตนพ้นจากวัฏสงสารด้วยเถิดเมื่อนึกปณิธานดังนี้แล้วก็ให้เกิดอัศจรรย์พละกำลังที่จวนจะหมดไปนั้นก็พลันเกิดมีมาอีกด้วยกำลังแห่งพระพรหมอนุเคราะห์ภายใน 2-3 วันก็บรรลุถึงฝั่งจึงไปอาศัยอยู่ยังบ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ทำมาหากินด้วยความเหนื่อยยากต่อไปจนถึงแก่การกริยาสิ้นชีวิตแล้วกุศลก็ส่งให้ไปบังเกิดในสุคติภูมิโลกสวรรค์ชีวประวัติของบุรุษหนุ่มเข็นใจนี้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดั้งเดิมเริ่มแรกเพื่อต้องการพระพุทธภูมิขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมิ่งมงกุฎศรีสากยมุนีโคดมพระองค์ทรงเริ่มเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบุรุษหนุ่มนายช่างทองหลังจากที่ได้อุบัติเกิดเป็นเทพบุตรในสวงสวรรค์แล้วก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระโพธิสัตว์เจ้าได้ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์หนุ่มที่ทรงรูปลักษณะงามล้ำเลิศในตระกูลช่างทองในวันหนึ่งได้มีข้าบดีเศรษฐีได้มาว่าจ้างให้ไปทำเครื่องประดับให้แก่ธิดาสาวสวยซึ่งกำลังจะทำการวิวาครั้นไปถึงคฤหาสน์ท่านเศรษฐีก็ได้ถามว่าดูก่อนนายช่างทองผู้เจริญถ้าท่านได้เห็นเพียงมือและเท้าเท่านั้นท่านยังจะสามารถทำเครื่องประดับได้หรือไม่เมื่อช่างทองรับว่าทำได้เศรษฐีจึงให้ธิดาของตนยื่นมือและเท้ามาเพื่อแสดงให้ปรากฏและช่างทองหนุ่มก็กำหนดทำด้วยความชำนาญฝ่ายธิดาเศรษฐีให้นึกสงสัยว่าเหตุไฉนหนอบิดาจึงไม่ให้เราปรากฏกายต่อหน้าช่างทองให้แสดงแต่เพียงมือและเท้าเท่านั้นครั้นคิดดังนั้นก็รอบแอบดูตามช่องไม้พอได้เห็นสิริรูปสมบัติของบุรุษหนุ่มช่างทองก็ให้เกิดปฏิพัทธ์รักใคร่เป็นกำลังคลุ้มคลั่งในดวงใจด้วยอำนาจราคะดำกิศนาธิดาสาวจึงมีจารึกอักษรเป็นข้อความว่าดูก่อนพ่อช่างทองผู้เป็นที่รักหากท่านมีจิตใจรักใคร่เราแล้วณด้านหลังเรือนใหญ่มีต้นบุพชาติสูงใหญ่ต้นหนึ่งในค่ำคืนนี้ท่านจงมานั่งซุ่มคอยท่าเราอยู่บนพุ่มคบไม้นั่นเถิดถึงราตรีการเราจะไปพบกับท่านบุรุษหนุ่มช่างทองขันได้รับจารึกนั้นก็กลับบ้านเตรียมตัวเพื่อจะพบกับนางในราตรีนั้นบุรุษช่างทองก็ไปนั่งคอยจนกระทั่งเผลอหลับไปฝ่ายธิดาเศรษฐีนั้นก็เฝ้าคอยจนบิดามารดาหลับเสียก่อนจึงจะแอบลงจากเรือนได้แต่ก็เป็นเวลาดึกดื่นยิ่งนักพอมาพบชายหนุ่มตามนัดหมายก็ได้เห็นชายหนุ่มหลับไหลไม่ยอมตื่นและลัทธิสมัยนั้นให้ถือกันว่าถ้าบุคคลหลับสนิทอยู่ผู้ใดปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วผู้ปลุกนั้นย่อมมีบาปตายไปต้องตกนรกหมกไหม้ตลอดกาลกับหนึ่งเมื่อนางไม่สามารถปลุกช่างทองให้ตื่นขึ้นมาได้นางจึงกลับไปในวันที่2และ3ก็เช่นกันเมื่อบุรุษหนุ่มช่างทองได้ไปทำงานยังบ้านเศรษฐีก็ได้รับอักษรจารึกนัดหมายนั้นอีกเช่นเคยชายหนุ่มก็ได้แต่ไปรอดังคืนที่ผ่านมารวมเป็นเวลา3คืนด้วยกันและชายหนุ่มก็
ก็หลับไหลไม่รู้ตื่นในวันรุ่งขึ้นถึงวันวิวามงคลฝ่ายบิดาเจ้าบ่าวก็ได้นำสมบัติมหาศาลหลายร้อยเล่มเกวียนและได้ฉลองกันอยู่เป็นเวลา1 เดือนจึงเสร็จบิดาเจ้าบ่าวก็พาบริวารกลับฝ่ายบุรุษหนุ่มช่างทองก็ให้คุณคิดไม่ตกด้วยเห็นว่าธิดานั้นควรจะเป็นของตนเพราะนางได้ผูกสมัครรักใคร่ที่ตนจึงควรที่จะได้ครอบครองนางคิดดังนั้นก็คิดหาอุบายโดยได้ทำเครื่องประดับประกอบไปด้วยแก้วมุกดาวิจิตรบรรจงแล้วนำไปถวายพระมหาอุปราชเจ้าเมื่อพระมหาอุปราชเจ้าได้รับของกำนันอันเป็นที่ถูกใจก็ได้ตรัสถามนายช่างทองซึ่งก็ได้ขอร้องให้พระมหาอุปราชช่วยในอุบายของตนโดยตนพร้อมตัวเป็นกนิษฐาภคินีน้องหญิงแล้วก็ดำเนินอุบายไปยังบ้านท่านเศรษฐีเมื่อพระมหาอุปราชไปถึงก็ได้ตรัสถามท่านเศรษฐีว่าปราสาทหลังใหม่นั้นเป็นของใครอีกเล่าเป็นปราสาทแห่งธิดาของข้าพระพุทธเจ้าดีละบัดนี้พระบรมชนกดำรัสให้เราไปปราบโจรร้ายในชนบทประเทศเราจะขอฝากน้องหญิงแห่งเราไว้ให้อยู่กับธิดาท่านเป็นการชั่วคราวท่านเศรษฐีจึงว่าแต่ว่าธิดาเกล้ากระหม่อมนั้นนางได้มีสามีแล้วพระมหาอุปราชจึงตรัสว่าจะเป็นไรไปเล่าท่านจงให้ธิดาของท่านงดการอยู่ร่วมกับสามีชั่วคราวก่อนถ้ากระนั้นก็พอจะผ่อนผันรับพาธุระสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าข้านับแต่นั้นมามานพหนุ่มช่างทองก็ได้อยู่ร่วมอภิรมย์กับธิดาเศรษฐีเป็นเวลานานสิ้นกำหนด3 เดือนด้วยพระโพธิสัตว์เจ้าพระบารมียังอ่อนจึงทำให้พระองค์ไม่สามารถต้านทานอำนาจแห่งกิเลสนั้นได้ประกอบโทษล่วงเกินภรรยาผู้อื่นเป็นกายทุจริตเช่นนี้ครั้นดับขันสิ้นชีวิตลงในครั้งนั้นแล้วก็ต้องสืบปนิสนธิไปบังเกิดในนรกหมกไหม้ต้องได้รับความทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายครั้งหลายหนเวียนวนอยู่ในภพภูมิอันต่ำช้านานนับเวลาได้14 มหากัปด้วยอำนาจเศษกรรมยังตามให้ผลอยู่ไม่เสื่อมคลายไปง่ายๆครั้นจุติจากนรกแล้วจึงได้สืบปฏิสนธิกำเนิดเป็นลาเป็นเวลา500 ชาติแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นโคอีก500 ชาติแล้วจึงกำเนิดเป็นคนพิการตาบอดหูหนวกอีกอย่างละ500 ชาติแล้วก็ได้ถือกำเนิดเป็นกระเทยอีก500 ชาติแล้วจึงถือกำเนิดเป็นสตรีอีก500 ชาติเจ้าหญิงสุมิตาเทวีในพระชาติสุดท้ายที่500ที่ถือกำเนิดเป็นสตรีนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็นขัตติยกุมารีธิดาของพระเจ้าสุปปุตตมหาราชทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าหญิงสุมิตาราชกุมารีในสมัยนั้นเป็นกัปที่ชื่อว่าสารกัปเพราะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวทรงพระนามว่าสมเด็จพระมิ่งมงกุฎปุราณทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุปปุตตมหาราชจึงทรงเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดากับพระโพธิสัตว์เจ้าของเราที่เป็นกนิษฐาภิกขณีคือเจ้าหญิงสุมิตาราชกุมารีเมื่อสมเด็จพระปุราณทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกครั้งนั้นยังหมู่มนุษย์และอาณาเขตประชาราษฎร์รวมทั้งพระพุทธบิดาได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากวันหนึ่งเป็นเวลาค่ำเจ้าหญิงสุมิตาซึ่งประทับอยู่บนปราสาทชั้นที่7ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุหนุ่มซึ่งมีกิริยาอาการอันสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสยิ่งนักได้มายืนบิณฑบาตอยู่ที่ประตูทวารวังก็ให้สงสัยยิ่งนักจึงมีรับสั่งให้มหาเล็กไปกราบเรียนถามท่านถึงสิ่งที่ประสงค์จะได้ในการบิณฑบาตนั้นซึ่งก็ได้คำตอบว่าพระผู้เป็นเจ้า
ประสงค์จะบิณฑบาตน้ำมันเมื่อความทราบดังนั้นแล้วพระนางก็ทรงกราบอาราธนาพระคุณเจ้าเพื่อสอบถามว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์น้ำมันเอาไปเพื่อประโยชน์สิ่งใดขอถวายพระพรพระราชธิดาอัตมาภาพโคจรบิณฑบาตน้ำมันได้เป็นอันมากแล้วก็แต่งประทีปมากมายหนักหนาทำสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระมิ่งมงกุฎปุราณทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนสิ้นราตรียันรุ่งครั้นเวลาสว่างแล้วพระอริยสงสาวกมาประชุมกันณสำนักแห่งสมเด็จพระบรมครูอัตมาภาพก็ตามประทีปบูชาพระอริยสาวกทั้งหลายอีกซึ่งอัตมาภาพเฝ้ากระทำอยู่เช่นนี้เสมอมาขอถวายพระพรครั้นพระราชธิดาได้ฟังดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสยินดีหนักหนาจึงทรงถือเอาขันสุพรรณพาสยุรญาตไปตักตวงน้ำมันพันผักกาดจนเต็มขันแล้วก็ทูลเหนือเสียงเกล้านำมาแล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าสมเด็จพระเชษฐาธิราชของเราได้ตรัสเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลมนุษย์โลกได้เป็นอันมากฉันใดการนานไปเบื้องหน้าขอจงข้าพเจ้าได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งเพื่ออนุกูลแก่สัตว์โลกฉันนั้นเถิดเมื่อทรงอธิษฐานดังนั้นแล้วก็ทรงนำสุพรรณพาสนำน้ำมันนั้นลงจากเศียรเกล้าแล้วก็รินลงบาทของพระคุณเจ้าจนเต็มบาทพร้อมทรงตั้งมโนปฏิฐานว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญด้วยเดชะอานิสงส์ผลทานนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จดังมโนรสเถิดพระคุณเจ้าท่านขอพระคุณเจ้าจงเอาน้ำมันนี้ไปบูชาองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาธรรมิกราชซึ่งตรัสเป็นองค์พระสัพพัญญูของข้าพเจ้าแล้วขอพระคุณท่านจงมีจิตการุณช่วยกราบทูลพระองค์ด้วยว่าพระราชบุตรีกนิษฐภิกขินีขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านี้ซึ่งมีนามว่าสุมิตากุมารีมีกมลประสาทโสมนัสศรัทธายิ่งนักขอน้อมพระเกศถวายอภิวาทพระบาทบุคคลสมเด็จพระทศพลยานและขอตั้งปณิธานปรารถนาดังนี้ว่าด้วยเดชะอานิสงส์ผลทานนี้เป็นปัจจัยนานไปในอนาคตจึงขอตรัสเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งและขอให้ทรงพระนามว่าสิทธัตถะเหมือนด้วยชื่อแห่งน้ำมันพันผักกาดนี้ด้วยเถิดเมื่อพระคุณเจ้าได้นำน้ำมันมากมายนั้นก็นำมาจุดประทีปบูชาให้สว่างกว่าเดิมครั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพุทธเจ้าปุราณทีปังกรก็ได้กราบทูลว่าด้วยน้ำมันพันผักกาดอันภคินีของพระองค์ถวายมาและพระนางเจ้าได้ทำพุทธปณิธานว่าด้วยเดชะผลทานที่ถวายด้วยใจเลื่อมใสยิ่งนักขอความปรารถนาได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสิทธัตถะในอนาคตข้าพระองค์ขอโอกาสกราบทูลว่าความปรารถนาของพระนางเจ้าจักสำเร็จหรือไม่พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุบัดนี้สุมิตาราชกุมารีกนิษฐภิกขินีของเรานั้นเจ้ายังตั้งใจอยู่ในอัตภาพเป็นสตรีเพศจึงยังไม่สมควรที่จะได้รับคำลัทยาเทศพยากรณ์ก่อนพระเจ้าข้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็พระกนิษฐากินีของพระองค์จักไม่มีโอกาสได้สำเร็จพุทธภูมิเลยหรือพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระพุทธเจ้าปุราณทีปังกรจึงทรงพิจารณาดูในอดีตภาคก็ทรงทราบว่าพระกนิษฐะภคินีสุมิตาเจ้าได้เคยมีพุทธภูมิปณิธานไว้แต่ครั้งเป็นมานพหนุ่มเข็นใจแบกมารดาว่ายข้ามมหาสมุทรเป็นประเดิมเมื่อทรงพิจารณาส่วนอนาคตก็ทรงทราบว่าพระน้องนางเจ้าอาจสำเร็จซึ่งพระพุทธภูมิปณิธานได้จึงทรงมีพุทธฎีกาว่าดูก่อนภิกษุการข้างหน้าในอนาคตนับแต่บัดนี้ไปอีก16อสงไขยเศษ100,000มหากัปจักมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
ทรงพระนามว่าสมเด็จพระทีปังกรซึ่งเป็นนามเสมอด้วยกับเรานี้จักเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกในการนั้นแลสมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจักได้กล่าวพยากรณ์ซึ่งภคินีของเราพระน้องนางจักได้รับรัตยาเทศในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อได้รับคำพุทธฎีกาดังนั้นพระคุณเจ้าก็ได้นำไปบอกแก่เจ้าหญิงสุมิตาให้ทราบซึ่งในพระชาติที่500นี้พระโพธิสัตว์เจ้าได้หมดวิบากกรรมจากการล่วงกามีสุมิชฌาจาระนั้นล่วงภรรยาผู้อื่นได้ใช้กรรมโดยเกิดเป็นหญิงชาติสุดท้ายในการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในระยะเริ่มแรก